ณตอนนี้นะครับเผ่าพันธุ์ที่น่าจับตามองที่สุดในซีรีส์ Skipidy Toilet เนี่ยคงหนีไม่พ้นเผ่าพันธุ์ Astro Toilet นั่นเองนะครับที่พวกมันเนี่ยเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะในการบุกมาทำลายล้างโลกแถมตั้งตัวเป็นศัตรูกับตัวละครของทุกๆฝ่ายนะครับและอย่างแรกเลยนะที่ทำให้เหล่า Astro เป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งของตัวละครในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยถูกดีไซน์ให้เหมือนกับมาจากนอกโลกนะมีเทคโนโลยีในการต่อสู้ที่สูงส่งแถมบินได้ทุกตัวอีกด้วยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับจุดที่ทำให้เหล่าแอสโซเป็นที่น่าจับตามองก็คือความลับต่างๆที่เหล่าแอสโซยังคงปิดบังเอาไว้นะซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเหล่าแอสโซเนี่ยมันคือใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าจากข้อมูลหลักฐานที่เราได้กันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าจีเลียมหรือว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิปปิดี้ทอยเลทผู้ล่วงลับนะครับดูเหมือนว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะเคยอยู่ในกลุ่มของแอสโตรมาก่อนนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยชาวดอมซ่วมก็ยังคงรอคำตอบจากทางคุณบูมอยู่นะหรือแม้กระทั่งระดับโครงสร้างภายในของกลุ่มแอสโตรเนี่ยก็ดูเหมือนจะซับซ้อนไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับหลังจากการมาของ The Chase Astro Toilet เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มของแอสโตรเขาจะมีการจัดระดับชนชั้นของตัวละครในกลุ่มตัวเองเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะและใช่เลยครับเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์จะมาเก็บตกรายละเอียดต่างๆจาก EP ที่76นั่นเองนะว่าผมพลาดอะไรตรงไหนไปบ้างแล้วผมควรจะให้ความสำคัญจากจุดไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อหาในวันนี้จะเน้นไปทางกลุ่มของแอสโตรเป็นหลักจะมากกว่านะเพราะว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือเกมนี้เลยนะ AFK Journey เกมแนวไอดอลที่กำลังมาแรงนะตอนนี้บนมือถือนะครับAFK Journey Idol ไม่ใช่แค่เกม Idol แบบที่เราเคยเล่นกันนะครับแต่เขาคือเกม RPG แนวแฟนตาซีที่มาในรูปแบบ Open World นะครับซึ่งเอกลักษณ์เด่นๆของเกมนี้เนี่ยก็ด้านงานภาพเลยนะครับที่มีเอกลักษณ์และลายเส้นเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละครโมเดลมอนสเตอร์หรือว่าฉากประกอบต่างๆภายในเกมนะครับทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในโลกของนิทานยังไงอย่างนั้นเลยนะแถมในตัวเกมเนี่ยยังมีระบบกลางวันกลางคืนอีกด้วยนะและถึงแม้ว่าจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนเนี่ยภาพบรรยากาศก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยระบบต่างๆภายในเกมก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบปรับแต่งตัวละครที่เราสามารถเลือกเพศได้ตามใจชอบนะครับสามารถปรับแต่งทรงผมสีผิวหรือตาได้อย่างอิสระนะส่วนทางด้านของเกมเพย์เนี่ยคุณผู้ชมจะปล่อยออโต้ตามสไตล์ของเกมไอดอลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนวางแผนวางกลยุทธ์ในการเอาชนะศัตรูเองก็สนุกไปอีกแบบนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นฉากคัตซีนการใช้สกิลของฮีโร่ตัวต่างๆกันอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างดุเดือดเลือดพล่านแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทาง FK Journey เขายังมีระบบรองรับสำหรับคนที่ไม่ว่างนะครับไม่ว่าจะติดเรียนติดงานหรือติดอะไรก็แล้วแต่นะครับเขายังมีระบบไอดอลความชิลๆโดยที่ไม่ต้องแตะโทรศัพท์นะเปิดเกมมาอีกทีนึงเนี่ยก็กดรับของดรอปได้เลยแบบไม่ต้องเล่นเองนะครับบอกได้เลยว่าข้อสะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยนะแล้วที่สำคัญเลยนะครับตัวเกม FK Journey เนี่ยเขามีระบบคอสแพลตฟอร์มด้วยเวสามารถเล่นได้ทั้งบน PCและบนมือถือนะครับแต่ว่าในมือถือเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับส่วนใน PC จะเป็นแนวนอนนะซึ่งณตอนนี้นะครับ AFK Journey กำลังอยู่ในช่วงเปิดตัวเกมนะหากใครโหลดมาเล่นในช่วงนี้เนี่ยก็รับไปเลยฮีโร่40ตัวจากฮีโร่ทั้งหมดนะครับในทุกๆเทียร์กันไปเลยฟรีๆนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับการสุ่มฮีโร่ไปแบบฟรีๆอีกมากกว่า450ครั้งกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าตัวแรหรือตัวท็อปเทียร์เนี่ยมาหมดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยนะลิงก์ดาวน์โหลดเกม FK Journey ผมได้ทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มเลยนะทั้ง Android iOS หรือว่าบน PC นะครับโหลดมาเล่นกันได้เลยแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์และไม่มีโฆษณาคั่นนะแถมไฟล์ตัวเกมเนี่ยก็เล็กนิดเดียวนะครับไม่กินสเปคเครื่องอย่างแน่นอนนะแล้วอ้อเกือบลืมไปเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถนำโค้ดที่ขึ้นอยู่กลางจอตอนนี้เนี่ยไปกดรับ
ของรางวัลภายในเกมได้เลยแบบฟรีๆนะครับมีทั้งเพชรจำนวน200เพชรและเงินกว่า 20,000 เหรียญกันเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของเกม AFK เจอร์นี่กันได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เลยนะทั้ง IG Facebook และ YouTube นะครับโดยที่ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับซึ่งทางทีมงานจะมีการแจกโค้ดของรางวัลต่างๆมากมายภายในกลุ่มเหล่านั้นนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในเกม AFK Journey Idol สุดยอดเกม Idol ในปีนี้นะและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนละ1ไลค์กับผมหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเก็บตกข้อมูลที่ผมได้ข้ามไปเล็กน้อยนะเกี่ยวกับบางจุดของ EP ที่76นี้นะครับเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยมันมีอีสเตอร์เอ็กที่ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้อาถรรพ์นะครับที่โผล่มาตามฉากต่างๆของพาร์ทที่1แล้วพอในพาร์ทที่2เนี่ยเก้าอี้อาถรรพ์ตัวนั้นมันก็สามารถบินด้วยความเร็วสูงนะครับพุ่งปาดแป้ดเหล่าแอสโททอยเลตระเบิดตุ้มตามนะครับแต่นอกจากอีสเตอร์เอ็กที่เป็นเก้าอี้อาถรรพ์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือวัตถุชิ้นนี้เลยนะครับที่เราได้เห็นมันครั้งแรกเนี่ยก็จากพาร์ทที่1ของ EP ที่76เลยนะครับซึ่งในคลิปสรุปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าวัตถุชิ้นนี้ที่มันขยับได้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการปล่อยพาร์ทที่2ออกมาแล้วเนี่ยผมจึงมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันก็คือต้นไม้นั่นเองนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราได้เห็นกับต้นไม้ขยับได้เนี่ยต้นไม้ต้นนั้นมันก็ถูกวางอยู่บนฟุตบาทของถนนเส้นข้างหน้าพี่ตากล้องเลยนะครับแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นตั้งแต่พี่ตากล้องเข้าต่อสู้กับเจ้าแอสโทแบบตัวต่อตัวยาวไปจนพาร์ทที่2นะครับในฉากที่ทีวีแมนปากแซ่บปากดตัวออกมานะเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นตรงถนนเส้นนั้นไปยาวๆเลยนะครับและใช่เลยครับต้นไม้กระถางปูนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ดีนะก็คือต้นเดียวกันเลยนะครับกับในพาร์ทที่1ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ว่ามีบทบาทถูกใส่เข้ามาซะอย่างหันนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะกับเก้าอี้อาถรรพ์นั่นเองนะครับแล้วต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลทางฝั่งของเหล่าแอสโซกันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าหลังจาก EP ที่76นี้เนี่ยดูเหมือนว่าโครงสร้างในกลุ่มแอสโซมันจะไม่ธรรมดาอย่างที่เราคิดเอาไว้นะเพราะว่าจากตัวละครแอสโซตัวหนึ่งนะครับที่ถูกพี่ตักกล้องของเราที่เป็นลาร์ดคาเมล่าแมนทอดมวกออกไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับสัญลักษณ์แปลกๆนะครับที่อยู่ตรงหน้าผากของมันนะซึ่งก็มี2รูปแบบด้วยกันนะครับตรงกลางหน้าผากเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำพร้อมกับมีขีดฆ่าตรงกลางแนวนอนนะส่วนสัญลักษณ์ที่2นะครับจะเป็นเครื่องหมายวงกลมพร้อมมีเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับและถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ทั้ง2รูปนี้มันจะแตกต่างกันแต่ว่าความหมายมันเหมือนกันนะครับมันแปลว่าเอิร์ธหรือว่าพื้นดินนั่นเองครับซึ่งผมขอเทน้ำหนักไปยังสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางหน้าผากมากกว่านะครับเพราะว่าในกลุ่มสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันยังมีรูปแบบอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ากลับหัวกลับหางนะครับซึ่งนั่นหมายถึงลมหรือว่าอากาศนั่นเองนะหรือว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมธรรมดาเลยเนี่ยก็มีความหมายว่าไฟส่วนในรูปแบบกับหัวกับหางเนี่ยก็มีความหมายแปลว่าน้ำนะหากเราจะมีโอกาสได้เห็นหน้าผากของเหล่าแอสโซอีกเนี่ยผมคาดว่าเราอาจจะได้เห็นสัญลักษณ์อันใดอันหนึ่งในสีอันนี้เพิ่มเติมอีกก็เป็นได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ยังคงบอกไม่ได้นะว่าสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมีบทบาทหรือหน้าที่ในกลุ่มของแอสโซแตกต่างกันยังไงนะจนกระทั่งการมาของตัวละครตัวนี้ครับดัชเชสแอสโซทอยเลตนั่นเองนะซึ่งชื่อของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับจากทางคุณบูมว่าเธอมีชื่อแบบนี้จริงๆนะและนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ในระดับขุนนางนั่นเองนะนั่นก็มาจากชื่อของเธอเลยนะครับไอ้คำว่าดัชเชสนะครับมันเป็นชื่อตำแหน่งขั้นสูงของขุนนางหญิงในแถบยุโรปนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับขุนนางชั้นต่างๆเนี่ยเราไปดูข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครอย่าง
างดัชเชสแอสโททอเลตกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งเธอเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทในอนาคตพอสมควรเลยนะแล้วจากที่ผมได้ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับผมก็สรุป8ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครอย่างดัชเชสแอสโททอเลตมาแล้วนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะในข้อแรกนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยนะว่าชื่อดัชเชสของเธอเนี่ยได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับจากทางกุนดาบูมเองนะแล้วนอกจากนั้นในรายงานเนี่ยยังเขียนอีกนะครับว่าทางคุณบูมดูเหมือนจะชื่นชอบและหลงรักตัวละครตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าบูมซิมฟอร์เฮอร์นะโอเคข้อที่2เนี่ยอาเจดัชเชสแอสโซทอยเลตนะครับเรียกได้ว่าเป็นแอสโซตัวแรกเลยนะที่มีเพศเป็นเพศหญิงนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในข้อที่3นะครับอาเจแอสโซตัวนี้นับว่าเป็นแอสโซตัวแรกที่ไม่สวมใส่หมวกเช่นกันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเลยนะครับว่าแอสโซทุกตัวที่เราเจอกันมาในจักรวาลสกิปปิดี้โทเลตนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสโตตัวไหนนะครับก็มักจะมีหมวกประจำตัวกันทั้งนั้นเลยนะทั้งตัวเล็กสุดและตัวใหญ่สุดนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นขั้นบ่งบอกฐานะของดัชเชสแอสโตทอยเลตก็ได้นะว่าเธอเนี่ยเป็นขุนนางชนชั้นสูงจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องใส่หมวกอะไรประมาณนั้นนะต่อไปครับข้อที่4ในการยิงแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาของดัชเชสเนี่ยดวงตาของเธอจะไม่เรืองแสงสีส้มเหมือนกับตอนที่จีเลียมและเจ้าแอสโซแลนแอสโซทอยเลตเขาปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกจากลูกตานะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าความบังเอิญกันแน่นะและต่อไปครับในข้อที่5เนี่ยอเจดัชเชสแอสโซทอยเลตจัดได้ว่าเป็นตัวละครทอยเลตตัวแรกนะที่สามารถปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกจากปากของตัวเองได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าใน EP เดียวกันนั้นเนี่ยในพาร์ทที่1นะมันมีพี่สกิปปิดี้ทอยเลตตัวนึงที่ดูเหมือนว่าจะสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากปากของตัวเองได้นะครับนั่นก็เพราะว่าในปากพี่แกเนี่ยมีกระบอกเลเซอร์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปติดตั้งทำไมเอาไว้ในปากแบบนั้นนะต่อไปครับข้อที่6แท้จริงแล้วเนี่ยโมเดลส่วนหัวของ The Shade Astro Toilet นะครับทางคุณดับบูมได้ถอดแบบมาจากตัวละครอย่างจิลวาเลนไทน์จากเกม Resident Evil ภาค3นั่นเองนะหรือเผื่อใครบางคนนึกภาพไม่ออกนะครับนี่ก็คือจิลวาเลนไทน์จากเกม Resident Evil ภาค3นะครับต่อไปครับข้อที่7ในข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีซะมากกว่านะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งในข้อที่7นี้เนี่ยได้มีการตั้งสมมติฐานนะครับว่าอาเจดัชเชสแอสโตทอยเลตเนี่ยเขาน่าจะเป็นน้องสาวหรือไม่ก็แฟนเก่าของพี่จีเลียมของเราอย่างแน่นอนนะเพราะว่าหากเราอ้างอิงตามยศถาบรรดาศักดิ์ของเธอแล้วเนี่ยเธอเป็นถึงดัชเชสเลยนะแล้วการที่เธอจะได้ยศแบบนี้มาเนี่ยมันก็มีแค่2วิธีเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีแรกเนี่ยคือเธอต้องได้แต่งงานกับขุนนางที่มียศดายุกนะครับซึ่งเธอก็จะได้รับการอวยเป็นดัชเชสทันทีหรือไม่เธอเนี่ยต้องเป็นลูกหลานของขุนนางชั้นสูงเพียงเท่านานเลยนะถึงจะได้มีโอกาสติดยศดัชเชสแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าเจดัชเชสคนนี้เขาจะเป็นแฟนเก่าของพี่จีเลียมของเราแต่อย่างใดเลยนะมันไม่น่าใช่อะว่าไหมแล้วข้อที่8นะครับข้อสุดท้ายอันนี้เรารู้ไปแล้วนะนั่นก็คือดัชเชสแอสโซทอยเลตเนี่ยเธอเป็นขุนนางนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของเจดัชเชสแอสโซทอยเลตนะแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับว่าชื่อของเธอเนี่ยคือชื่อตำแหน่งของขุนนางแถบยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิว่าตำแหน่งขุนนางของเธอนั้นจะอยู่ในระดับไหนนะครับโดยที่ตำแหน่งขุนนางทั้งหมดในระบบนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน7ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากล่างสุดไปบนสุดเลยนะซึ่งถึงแม้จะเป็นตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะโดยที่ในลำดับต่ำสุดเลยเนี่ยลำดับที่7นะครับจะมีชื่อเรียกว่าบาลอนหรือท่านบาลอนนะครับส่วนผู้หญิงก็เรียกว่าบาโลเนสได้เลยนะและอย่างที่บอกนะครับว่าขุนนางระดับนี้เนี่ยเขาอยู่ต่ำสุดนะครับดังนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการปกครองพื้นที่ขนาดเล็กหรือมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาในสภาขุนนางเพียงเท่านั้นนะต่อไปครับขุนนางลำดับที่6มีชื่อว่าท่านไวเคานะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าไวเคาเทสได้เลยนะครับซึ่งขุนนางระดับนี้เนี่ยจะมียศสูงกว่าบาลอนมานิดนึงมีหน้าที่ในการบริหารพื้นที่ขนาดเล็กเช่นกันนะครับแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าบาลอนนะต่อไปครับขุนนางลำดับที่5ก็คือท่านเอิร์ลส่วนผู้หญิงเนี่ยสามารถเรียกว่าเคาเทสได้เลยนะครับซึ่งขุนนางลำดับนี้
้เนี่ยจะเป็นขุนนางระดับกลางแล้วนะมีหน้าที่ในการปกครองเขตหรือพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วจากนั้นลำดับที่สูงขึ้นถัดไปเนี่ยลำดับที่4ก็คือท่านมาคริสส่วนผู้หญิงเนี่ยสามารถเรียกว่าแมสเนตได้เลยนะครับซึ่งขุนนางลำดับนี้เนี่ยก็จัดอยู่ในระดับกลางนะแต่ว่ามีหน้าที่ในการปกครองดินแดนขนาดใหญ่นะครับหรือเขตที่มีความสำคัญต่อประเทศมากกว่ามาคริสนั่นเองนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือท่านดายุกนะส่วนผู้หญิงเนี่ยสามารถเรียกเธอว่าดัชเชสได้เลยนะครับหรือก็คืออเจดัชเชสแอสโตทอยเลตนั่นเองนะและใช่แล้วครับลำดับยศของอเจแกเนี่ยคือขุนนางที่อยู่ในระดับสูงสุดของเหล่าขุนนางแล้วนะรองลงมาจากกษัตริย์เพียงเท่านานนะครับและมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองดินแดนหรือเขตดินแดนที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสูงขึ้นไปอีกอันดับที่2เนี่ยจะเป็นราชนิกูลแล้วนะครับเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงหรือว่าปรินเซสนั่นเองนะซึ่งในลำดับนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ขุนนางแล้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นเชื้อสายกษัตริย์เลยเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นญาติที่สนิทของกษัตริย์นะครับมีบทบาทในกิจกรรมทางการเมืองและการเข้าสังคมต่างๆนะอาจจะไม่ได้มีบทบาทในการบริหารประเทศเหมือนกับเหล่าขุนนางชั้นก่อนหน้านี้นะครับและถัดไปเนี่ยอันดับสูงสุดของระบบนี้เนี่ยก็คือคิงและควีนนะครับกษัตริย์และพระราชินีนั่นเองคือผู้ปกครองสูงสุดของประเทศนั้นนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือลำดับยศจากทางฝั่งยุโรปนะและอาจจะมีอะไรสอดคล้องเกี่ยวกับกลุ่มของแอสโซทอยเลตก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยในโครงสร้างของเหล่าแอสโซทอยเลตนะครับเขาน่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคือส่วนของชนชั้นที่ปกครองกับส่วนของเหล่าทหารนะครับซึ่งจะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกับเหล่าขุนนางแต่อย่างใดนะดังนั้นเนี่ยไอสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก่อนหน้านี้ที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ในการจัดหมวดหมู่ของทหารของกลุ่มแอสโซทอยเลตก็เป็นได้นะแต่ว่ายังฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเห็นรอยสักแบบนี้เนี่ยก็จากแอสโซทอยเลตเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะซึ่งแอสโซตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีเครื่องหมายแบบนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่สามารถจัดการกับลำดับโครงสร้างของกลุ่มแอสโซเนี่ยมันอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือหมวกของเหล่าแอสโซนั่นเองนะเพราะว่าจากข้อมูลวิกิแฟนดอมนะครับได้มีคนอัปโหลดแผนพังนี้ลงไปในวิกินะซึ่งแผนพังอันนี้เนี่ยกำลังจะบอกเรานะครับว่าหมวกของแอสโซเนี่ยมันจะมีจำนวนบ้างที่แตกต่างกันออกไปนะครับหากตัวไหนมีบ้างสูงๆเนี่ยก็จะมียศระดับสูงนั่นเองนะแล้วจากทฤษฎีนี้เองเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งไล่ย้อนดูนะครับปรากฏว่ามันก็มีส่วนที่จะเป็นความจริงไปได้นะซึ่งไอ้คำว่าบ้างที่อยู่ในแผนผังนี้เนี่ยก็คือไอ้แง่งๆที่เป็นขีดๆตรงข้างหน้าหมวกกันน็อกของเหล่าแอสโซเลยนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยจากที่ผมไปนั่งหาดูนะกลุ่มของแอสโซนะครับจะมีไอ้บ้างแบบนี้เนี่ยก็จากจำนวนที่ต่ำที่สุดเลยนะก็คือ0ไล่ไปจนถึง1 3 5นะครับซึ่งเริ่มจากที่5บ้างก่อนเลยนะตัวละครแอสโซที่มี5บ้างเนี่ยก็น่าจะมีแค่3ตัวนะครับตอนนี้ตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าแอสโซแลนด์แอสโททอยเลตเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยทำไมมันถึงเก่งจังนะไม่ยอมตุยเย่สักทีนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือมาเธอร์ชิปแอสโททอยเลตนะหรือก็คือยานแม่ของเหล่าแอสโซนั่นเองนะครับที่มีขนาดใหญ่มหึมาเลยนะคาดว่าน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเหล่าไททันพอสมควรเลยนะครับและส่วนตัวที่3ตัวสุดท้ายที่มี5บ้างเนี่ยก็คือเจ้าจีเหลี่ยมของเรานั่นเองนะจากรูปภาพที่ทีวีดัดดี้ไปพบเจอเข้าใน EP ที่14นะครับซึ่งใน EP นั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับบ้างของเจ้าจีเหลี่ยมถึง5บ้างนะถึงแม้ว่าหมวกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วต่อไปครับแอสโซที่มี3บ้างเนี่ยก็คือเจ้าดินเนอร์แอสโซทอยเลตกับเจ้าจักรนัดแอสโซทอยเลตนั่นเองนะครับที่พวกมันเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะแล้วถัดไปนะครับแอสโซ1บ้างก็มีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยนะครับก็คือยานบินของเหล่าแอสโซที่บินไปบินมาในแต่ละ EP นั่นเองนะซึ่งแอสโซ1บ้างนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณกลางๆค่อนไปทางใหญ่นะครับมีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะแล้วถัดจาก1บ้างเนี่ยก็คือ0บ้างนะครับซึ่งใน0บ้างเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกนะเป็น0บ้างที่กากที่สุดและ0บ้างที่เก่งที่สุดนะครับซึ่งเริ่มจากศูนย์บ้างที่กากที่สุดก่อนเลยนะก็เป็นพวกแอสโซชั้นแนวหน้าที่ตัวละครทางฝั่งพันธมิตรเนี่ยสามารถจัดการลงไปได้แบบไม่ค่อยยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับและมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปนะและส่วนศูนย์บ้างอีกทีมนึงเนี่ยเป็นศูนย์บ้างที่เก่งที่สุดนะครับได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบ้างเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีวงแหวนอยู่บนหัวเว้ยซึ่งตัวละครในกลุ่มนี้เนี่ยตัวแรกเลยนะก็คืออาเจ
The Chase at the Toilet เลยนะครับเฮียเจ๊แกเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกมาใช่ไหมแต่ก็มีวงแหวนอยู่ตรงหลังหัวนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็คือ Carrier Astro Toilet หรือ Astro ลำเลียงนั่นเองนะที่มันสามารถปล่อยลูกน้องเป็น Astro X-Wing ออกมาได้หลายลำกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่มีวงแหวนบนหัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะไอ้เจ้าด็อกเตอร์สกิปปี้ทอยเลทนั่นเองนะครับเพราะว่าจากเอกสารที่เราได้เห็นกันไปใน EP ที่70พาร์ทที่2เนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าด็อกเตอร์สกิปปี้ทอยเลทมันจะเคยเป็นเหล่าแอสโซมาก่อนจริงๆนะครับเพราะว่าตรงหลังหัวมันเนี่ยมีวงแหวนเหมือนกับวงแหวนของเหล่าแอสโซเป็นอย่างมากเลยนะแล้วนอกจากตัวละครทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีตัวละครที่มีวงแหวนและมีบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าจีเลียมและเจ้ามาสเตอร์ชิฟแอสโซทอยเลทนั่นเองนะที่พวกมันก็มีวงแหวนเช่นกันนะครับพร้อมกับมีบ้างอยู่ตรงหมวกกันน็อกนะครับและอ้อเกือบลืมเลยนะมีอีกหนึ่งตัวนะครับคือเจ้า Impactor Astro Toilet นะครับไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันมาพร้อมๆกับไอ้เจดัชเชสเลยนะมีทั้งวงแหวนที่อยู่บนหัวนะครับแล้วก็มีบ้าง1บ้างเพียงเท่านั้นนะซึ่งเจ้าหมอนี่มันอาจจะเป็นขุนนางทหารที่ติดตามมากับไอ้เจดัชเชสก็เป็นได้นะครับและส่วนตัวละครที่มีวงแหวนอยู่หลังหัวเนี่ยนั่นอาจจะหมายถึงตัวละครที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมียศเป็นขุนนางในกลุ่มของ Astro ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงทฤษฎีนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปหรือเปล่านะซึ่งเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับและส่วนผมกายวอล์กเกอร์ตกหล่นอะไรไปบ้างเนี่ยผู้ชมก็สามารถพิมพ์เสริมเอาไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ